ตู่แฟรี่ค่ะแนะนำวิธีแก้ปวดหายป่วยโรควัยทำงานหรือออฟฟิศซินโดรมนะคะท่าแรกคือการแก้ปวดหลังนะคะสามารถใช้บล็อกหรือใช้หมอนนะคะในการรองบริเวณหลังก่อนที่จะส่งมือส่งแขนแนบหูนะคะท่านี้นะคะสามารถจัดความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะโดยการย้ายหรือว่าขยับบล็อกหรือหมอนนะคะไปไว้ที่ระดับหลังทั้ง3ส่วนได้แก่หลังล่างหลังกลางแล้วก็หลังบนได้ตามลำดับนั่นเองค่ะสำหรับท่าที่2นะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดแขนบ่าหรือไหล่นะคะเราสามารถใช้ผนังห้องในการเป็นผู้ช่วยของเราได้ค่ะโดยการดันที่ผนังห้องนะคะแล้วกดอกนุ้งอกต่ำค่ะใครไปได้ก็ลดเข่าลงนะคะวางศอกที่ผนังห้องแล้วกดหน้าอกลงไปอีกรอบนึงค่ะท่านี้จะยืดตั้งแต่รักแร้แขนด้านนอกนะคะและพิเศษสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาไหล่ติดมุ้งไหล่ไม่ได้นะคะเราสามารถใช้เชือกหรือใช้ผ้าขนหนูผืนยาวนะคะในการดึงเพื่อเปิดไหล่นะคะในมุม360องศาและมุมเฉียงข้างได้ด้วยช่วยต่างๆลงทะเบียนหายป่วยโรควัยทำงานกับครูตู่ได้เลยค่ะเรียนออนไลน์เรียนได้24ชั่วโมงค่ะด้วยรักและติดปีกครูตู่แฟรี่ค่ะ